กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บนะคะจากเหตุประทะกับคนร้ายในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีที่อาคารรัตนชีวรักษ์ชั้น5โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมจ่า10ตรีอนุพรมลิสุวรรณผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค9ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณท่อนแขนซ้ายล่างและ10ตำรวจเอกเจษดาธนาวุฒิผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค9ได้รับบาดเจ็บบริเวณไหล่ขวาจากเหตุปะทะคนร้ายเข้ามาเคลื่อนไหวหลบซ่อนเพื่อเตรียมการก่อเหตุในพื้นที่บ้านดอนรักจารังหมู่ที่7ตำบลดอนรักอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาขณะนี้อาการปลอดภัยดีแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เชิญกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระราชทานดอกไม้ตะกร้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจให้หายป่วยโดยเร็วสร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้